สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับเกม Battle Cat นะครับก็ไม่ได้เล่นนานนะครับเราผมก็ไม่ได้เข้าเลยนะครับที่จริงแต่มันมีอีเวนต์นะครับก็เลยจะเข้าที่หนึ่งนะครับวันนี้มันดังรู้เสียงนิดนึงก็ประมาณนี้แหละนะครับเราช่วงนี้ก็โปเกมอนโกออกมานะครับคนกำลังบ้าคลั่งกับเกมนี้มากแล้วผมก็บ้าเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บ้ามากครับแบบก็เล่นแถวๆบ้านแหละนะครับที่จริงไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปไหนต่อนะครับวันนี้มันมีอีเวนต์พิเศษนะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะผมก็เลยต้องเล่นก่อนก่อนสุดท้ายนั่นเองนะไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะก็คือไม่ได้เล่นเลยนั่นแหละนะครับก็จะไปเท่าที่ไปได้แหละนะครับโอเคนะครับไปกลับมาโตโต้แป๊บหนึ่งนะครับเรา21แล้วโอ้โหได้มา5นะถือว่าเยอะนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นหวัดเป็นไข้นิดนึงนะครับเป็นหวัดแหละนะครับไข้หายละนะครับก็ปีนึงเป็น 2-3 ครั้งแหละนะครับตามปกตินะครับก็ไปดูก่อนครับตอนนี้มันจะมีอีเวนต์เห็ดนะครับไอ้เห็ดนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ตัวมันมาแล้วนะเพราะผมไปเล่นมาด่านเดียวครั้งเดียวนับได้เลยนะครับไปดูก่อนนะมีสเปเชียลแคทตัวไหนก่อนตัวใหม่นะครับตัวไหนวะไวท์แคทนะครับตีแรงใช้ศูนย์อุ้มมาได้มายังไงวะผมยังไม่รู้เลยว่าได้มายังไงเอาก่อนกูแทงกี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้นี่ยิงไกลลองแรงดิสเทนนะครับโหหน้ามาลองเดี๋ยวตัวอื่นล่ะตัวอื่นใช้หมดไม่เอาเดี๋ยวมาอัพให้เต็มนะพวกนี้นะครับค่อยว่ากันอีกทีนะว่าจะเทพขนาดไหนนะครับแล้วก็มีแร่ก็ผมได้ตัวใหม่มาคือเจ้าเห็ดนั่นเองนะครับผมก็ได้มาไปเล่นครั้งเดียวได้เลยนะครับเห็ดฟังฮีนะชื่อไหมทำไมฟังกี่นะครับฟังกี่นี่ก็คือมันเป็นฟังกัสนะครับฟังกัสนี่คือเป็นพหูเอ้ยเป็นเอกพจน์นะครับแล้วฟังกายก็คือไม่มีตัว H นะครับไม่มีตัว H นี่ก็ F U N G I ฟังกายนะครับแปลว่าเห็ดนะครับหรือว่าบางครั้งก็อาจจะหมายถึงเชื้อราก็ได้นะครับไอ้พวกเขียวๆที่มันติดตามตู้ตามอะไรเงี้ยพวกนี้ดำๆนะครับก็อัพไปอันนึงได้ตัวนี้มาใหม่นะ น่าเป็นตัวชนนะครับดูแล้วมันบอกว่าถูกมากนะครับราคาถูกนะครับนะไปลองดูก่อนนะครับเอาลองไปอีควิปสักตัวแร่ว่าผลิตถูกมากนะครับใช้เท่าไหร่90นะโอ้ถูกจริงด้วยแทนตัวนี้ก่อนยังไม่เล่นเอเลี่ยนต่อนะครับเก็บของก่อนนะช่วงนี้นะไปนะครับเราอันนี้ทำอะไรต่อนะครับก็ก่อนที่จะไปตีก็ไม่เดี๋ยวแคปซูลไม่เปิดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วผมว่าสะสมไว้นะให้เพื่อนๆดูนะนั่นเองก็มีอันนี้นะครับฟังกายชาเลนจ์นะฟังกอลชาเลนจ์กอลมันใส่ G U G A L นะเพราะว่า มันพูดถึง adjective นะครับเห็นไหมเคลียร์ครั้งเดียวนะครับด่านง่ายสุดครับได้เลยนะครับแบบงงมากผมงงมากนะครับไปเราไปดูว่า King of the Table ครับก็เป็นคิงก็คือพระราชาของเทเบิลเทเบิลก็คือน้ำหนึ่งครับจับโกดักก่อนนะจับอยู่แถวห้องนี่แหละนะครับโกดักโอ้หลบกระโดดหลบเหรอถ้าใครได้ยินจะได้ยินเสียงผมนะครับโยนโปเกบอลนะเมื่อกี้โอเคลุยมันลอยไปไหนวะเนี่ยเห็ดผมชนะแบบง่ายดายแล้วนะครับด่านแรกๆนะเพราะมันใช้น้อยมากแค่20เองนะครับรู้เลยนะได้โกดักแล้วนะในสุดป่ะเรานะฟังกายวอลสบิลด์อินอะเดย์นะครับฟังกีนะก็ฟังกีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวโอ้มันดักหัวหน้าเลยเสียงนะเหมือนดักหัวหน้านะ
่ะตัวนี้โอ้โหมาเป็นแถวนะครับที่จริงไม่ค่อยเก่งนะครับดูๆแล้วเห็นไหมแค่ตัวอ่อนสุดเราวิ่งไปนะตัวเดียวสบายเลยโอ้ตัวไหนหัวหน้าเจอตัวตวัดผมนะปัว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 แตกครับที่ส่งไปตัวเดียวก็ชนะนะดูๆแล้วได้สุดแค่นี้ฮะสุดแค่นี้บ้าจริงผมนึกว่าไกลสุดแค่นี้เองนะครับเซ็งเลยโอ้สุดแค่นี้ไอเรานึกว่าไกลอุตส่าห์ว่าจะมาทำคลิปนะบ้าเอ้ยเล่นพวกนี้สู้ชนะไม่ไอพวกครีสนะครับไม่ชนะนะมันเก่งไม่พอนะนี่เล่นอะไรเนี่ยได้ของอะไรอ่ะไปเล่นนี้แล้วกันสักหน่อยนะครับเปิดได้ตัวอะไรดีๆนะเล่นหลายเกมนะซึ่งไม่ค่อยดีเลยครับน่าจะต้องโฟกัสในเกมนี้นะตอนนี้กำลังอัดด้วยนะบ้าจริงครับชีวิตหมูแดงเหรอแต่ด่านแรกไม่ยากนะก็เลยไม่ซีเรียสมากไปหรอไปต่อนะครับ Ghostly House Guest นะครับ Ghostly คือผีใช่ปะhouse guest ก็คือแขกที่บ้านนะครับโอ้เพลงนี้ชอบมากนะผมไม่ได้ทำนานแล้วนะสำหรับ Battle Cat นะครับวันนี้นะครับก็มาทำสักนิดนึงนะครับถึงจะไม่ใช่เกมหลักก็เถอะนะครับตอนแรกก็เล่นมันอยู่นะตอนนี้มันเริ่มยากมากต้องเก็บตัวนะครับยากมากจริงๆนะนั่นผีมาแล้วเห็นวิญญาณนับมานับโอ้วิญญาณงูนะวิญญาณแล้วแกสู้อะไรข้าได้นะวิญญาณแกะรอยมาได้นะโอ้เท่มาเท่โอ้แมวน้ำอามาติลัสสึผมไม่ต้องถึงอามาติลัสสึก็ชนะนะครับตึง อยากได้เวนฟูสปิริตนะครับตัวที่มันจะได้นะเวนฟูสปิริตตัวนี้นะครับเวนฟูแคทนะเวนฟูแบบหลอกหลอนแบบมันแบบจะว่าไงวะพูดไม่ถูกนะครับก็คือเป็นผีอ่ะผีแล้วมันแบบตามหลอกตามหลอนคุณอ่ะนั่นแหละนะครับเป็นแมวที่ตามหลอกตามหลอนก็คือมีประเด็นมีอดีตนะครับกับใครกับคุณนะอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะตามหลอกตามหลอนตามเผาหอนทุกคืนนะครับมาเนี่ยครับ Can't pass through wall นะครับไม่สามารถผ่านกำแพงได้นะครับทำไมผ่านกำแพงไม่ได้หรอนะครับผ่านกำแพงไม่ได้เหรอไปเราจะตายมาก็เถอะนะครับตัวแดงๆไม่กลัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอคอนทุบนะครับหัวโอ้โหโอ้โหตัวแดงเทียบเลยนะหัวไปตัวเดียวเลยแบบนี้โอ้โหตัวแดงทั้งนั้นนะครับได้เห็นมาก็ดีนะต่อไปจะมีตัวชนแล้วนะครับโอ้โหมาที่ล่าสุดอ
เรียบร้อยนะด่านนี้ไม่น่ายากเลยนะโอ้โหตัวโอ้โหโอ้โหมันคือเจ้าหน้ามีขานะวิ่งเร็วด้วยนะเมื่อกี้ตกใจหมดศัตรูหัวหน้าตายแล้วเว้ยนึกว่าเก่งที่ไหนก็ไม่เท่าไรสัวมันเทลัสเสือเราไม่ได้หรอลุมไปต่อครับเราJust hit the skies นะครับเพิ่งถึงท้องฟ้านะครับโอเคนะครับเราหนึ่งก็จับตัวหอยก่อนนะตัวหอยนะครับออกมาแตกออกมาไตเฮ้ยโอเคนะครับน่าจะสู้ได้นะครับน่าจะสู้ได้เห็ดนี่มันแปลกๆแล้วบางครั้งมันก็ออกมา2ตัวปะถ้าจำไม่ผิดนะลองใหม่ไม่ใช่นี่หว่าธรรมดารู้สึกมันออกมา2ตัวมีครั้งไหนครั้งหนึ่งไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ดูผิดหรือเปล่าหมาแล้ว2ตัวเลยรอบนี้เหรอแกสู้เขาได้ล้มมันมาเทลัสเซอร์ครับเราลุยลงยิงไปนั่นแหละดับตายคาที่หน้าหนาครับเราเรียบร้อยลุงมาเถอะบักหน้าใหญ่ครับที่มันหน้าโหดมากเลยนะไอตัวนี้โอ้ได้ตัวใหม่มาโอเคนะครับไปด่านต่อไปนะครับเราเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ wasting inheritance นะครับ wasting คือแบบเสียไปแบบโดยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ inheritance ก็คือแบบคล้ายๆเป็นมรดกครับเสียมรดกไม่เสียมรดกอะไรวะรอดูนะครับเราโอ้โหมาแต่ไกลโอ้โหสู้กันวะลุ่มมาดิอัดมันเข้าโอ้โหมันไม่เก่งเลยวะโหวิญญาณมาเพียบตายนะครับมาเลยวิญญาณนะเถอะวิญญาณนับลอยมาเพียบนะโคตรขำอ่ะดังไปไหมป่ะสุดยอดครับไม่ถึงก็ดีวะสตูมันเก่งอ่ะตีไม่ถึงฐานนะทีนะมาละตายละแถมโอ้ฮู้ไปเปิดแคทแคปซูลทั้งรอบนะคิดดูไม่ได้อัดมากี่วันนะมีแคทแคปซูลทั้ง9อันนะขนาดไม่ได้เข้าทุกวันเนี่ยที่จริงต้องเยอะกว่านี้แหละนะไป
ไปต่อครับเราhiring fake mourner นะครับ mourner นะครับ hiring เนี่ย hire นะครับ hire นะแปลว่าจ้างนะครับเหมือนจ้างงานอ่ะเออ fake ก็คือปลอมนะครับของไม่แท้ของปลอมนั่นเองครับ mourner mourn ก็คือคนที่ไปร้องไห้หน้าศพอ่ะเออนั่นแหละ mourn แปลว่า mourn หรือ mourn ไม่รู้แปลว่าแบบร้องไห้แบบโศกเศร้าแบบเสียใจ mourner แบบคนที่ร้องไห้หน้าศพนะครับก็มีคนจ้างไปร้องไห้แบบเออเพื่อแสดงความโศกเศร้าให้เห็นนะว่าเออมีคนจากไปนะครับเราก็ต้องโศกเศร้านะครับเสียใจบางทีนะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับอาจจะเป็นเพราะแบบเหตุที่ไม่อันควรนะครับเช่นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีแบบนี้บ้างนะครับอุบัติเหตุนะแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบเสียชีวิตอะไรมานะก็จะมีคนจ้างไปโศกเศร้าร้องไห้หน้าศพให้นะครับแต่ถ้าปกติถ้าแบบถึงอายุไขแล้วนะครับอันนี้ก็ปกติจะไม่มีนะครับเพราะว่าพอถึงอายุขัยแล้วมันก็แบบใช้ชีวิตลำบากไงเออมันก็อยู่ไปก็ทรมานนะบางทีจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยไม่ค่อยโศกเศร้าหรอกครับที่จริงเรียกว่าเสียไปโดยเว้นว่าเสียชีวิตไปเพราะโรคร้ายนั่นเองครับด่านนี้เล่นช้าๆหน่อยนะรู้สึกว่าจะเก่งแล้วศัตรูนะดูมันตีนะครับโอ้มันตีไม่เบาแล้วเนี่ยวิญญาณมาเพียบนะครับโอ้โหมันเก่งว่ะบักแมงแมวน้ำนี่เอาหินมากระเทาะหัวใครแมวน้ำเหรอแกโดนลุมเป็นไงมั่งโอ้โหแมวน้ำมันถึกมากโดนลุมไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวรออามาเทรัสสึนะครับมานะมาแล้วว่าแล้วตัวนี้เหรอตัวแดงนี่ต้องใช้โคคอนนะมันลุยกับมาเทรัสสึครับหมาดำด้วยหมาดำก็ต้องระวังนะกัดแรงสิหายนะหมาดำมาเรื่อยเลยไม่หมาดำโอ้โหมาศัตรูมันเยอะว่ะตายแล้วเว้ยเพราะว่าเราก็เก่งใช้ได้นะพอสู้ได้นะเจอช้างศึกนะครับสีแดงนะครับตัวโกรธมาเลยนะครับสีแดงตัวสีแดงช้างศึกตกใจนิดนึงนะครับแต่เสียงไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่นะครับดูเราบาฮามูดเรานะครับกับอมาเทรัสศึกดูสิใครจะสู้เราได้นะครับเยสชนะมาได้นะครับหมดเรียงวะยังไม่หมดนะครับ grave is just plastic นะครับ grave นะก็คือแบบซากศพไม่ซากศพหลุมศพนะครับ grave นะครับ is just มันก็แค่นะครับ is just มันก็แค่ plastic ก็คือ plastic นั่นแหละนะครับแต่ว่าในที่นี้มันก็หมายถึงคล้ายๆแบบน่าจะแบบก็แค่แบบมันก็แค่เป็นอะไรที่เอามาปิดบังเฉยๆแบบไม่ได้มีความหมายมากอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีตัวอะไรออกมาป้าหมาเจอแมวนะหมางูวิญญาณงูมาซะเร็วนะโอ้โหหมูแดงหมูแดงมาเหรอหมูแดงวันนี้จะคุบหมูแดงขายนะคุบหมูแดงกินนะ สำคัญเลยต้องมีตัวทองนะไม่ตีหมูแดงโดยเฉพาะนะ
มาหมูแดง2ตัวเลยน่าสู้ได้นะเต็มละตัวต่อไปนะถ้าไม่ออกมาตัวอะไรเอามาเทลัสสึมาก่อนนะได้ใช้แน่นอนนะเอามาเทลัสสึแล้วก็ดูซิจะมีหัวหน้าตัวไหนออกมานะไม่มีหัวหน้าหรอยิงไม่มีหัวหน้าเว้ยงงเลยปกติจะมีนะโอเคนะโอ้พักแป๊บนึงนะครับก็งั้นๆแหละนะอยากได้อย่างอื่นมากกว่า เอาเถอะนะไม่ต้องคิดมากนะอีกสักด่านแล้วกันนะครับวันนี้นะอ้าวไม่พอแล้วเว้ย I'm not here anymore ฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับทำไมฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วป่ะไปเปิดแคทแคปซูลกันดีกว่านะครับนานเหลือเกินนะไม่ได้เปิดนะไททันนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไททันนะเออผมไม่ได้ใช้ไททันเลยเอาอันนี้ดีกว่านะดีมากแล้ววันนี้ทำให้แร่เงินขึ้นไหวนะอันนี้ทำอะไรได้ EXP เยอะมั้งน่าจะไม่ผิดน่าใช่นะ XP เยอะขึ้นจริงๆด้วยนะครับขยายให้หมดนะเนี่ยแหละผมว่าอันนี้ใช้ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวชนไงยิ่งเก่งยิ่งดีนะครับใกล้หมดหรือยัง3ตัวนะได้เงินเยอะขึ้นนะได้เงินเยอะขึ้นมาฆ่าศัตรูนะใช่ปะเออจริงด้วยนะมาฆ่าศัตรูนะก็ได้เงินเยอะขึ้นดีนะดีพวกนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะที่จริงมันดีมากเลยมันใช้แทนตัวทอได้นะเขาไม่มีทอนะก็ใช้ตัวนี้แหละนะตีสีแดงนะถึงไม่ตีไม่ไหวนะแต่มันถึงมากมันตีแรงนะตีตัวสีแดงนะขัดสาดีเอออย่างนี้แหละชอบ โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again up in the next video นะครับกับ Buttercaps นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ